ชาวลำปางเขาทำพิธีฟ้อนไหว้สาสักการะเจ้าอารักษ์เจ้าพ่อหลักเมืองฟ้อนไหว้สาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศที่มีคนมารำกันนะคะนี่ค่ะเป็นการร่ายรำของบรรดาร่างทรงนะคะสักการะเจ้าอารักษ์เจ้าพ่อหลักเมืองนครลำปางที่หน้าศาลหลักเมืองเลยค่ะเดือน7เหนือแรม13ค่ำในการนี้นะคะก็มีพระครูปรัตสรยุทธสรัญโยเจ้าอาวาสวัดคำข้าวนารามเป็นผู้ผูกผ้า7สีบริเวณเสาหลักเมืองทั้ง3เสาด้วยนะคะแล้วก็พรมน้ำมนต์ในบริเวณการจัดงานเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยถือเป็นการเริ่มต้นพิธีเพื่อให้ชาวลำปางได้แสดงถึงความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองเป็นการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมเอาไว้นะคะคุณกำพูจำได้ไหมเนี่ยว่าตัวเองเคยไปมาแล้วเนี่ยศาลหลักเมืองเนี่ยที่จังหวัดอะไรนะลำปางอ่ะที่เราไปขึ้นรถม้ากันนะคะอ๋อนั่นแหละจ้ะเออจุดนี้ไปมาแล้วไปมาแล้วใช่ค่ะเออถ้าไปช่วงที่เขาจัดงานเนี่ยค่ะก็จะเห็นภาพอย่างเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกการฟ้อนสาหรือว่าการฟ้อนผีนะคะซึ่งชาวลำปางเขามีประเพณีประจำถิ่นเยอะค่ะเขามีคติความเชื่อการกระทำเพื่อบูชาบรรพบุรุษในตระกูลผู้ร่วงรับอันนี้ก็เรียกว่าผีปู่ย่าก็มีนะคะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นความเชื่อของคนลำปางครับถ้าคุณไปช่วงที่มีงานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาเชื่อเรื่องเราไม่ได้มีโอกาสได้เห็นเนาะผีสางใช่ค่ะนี่ครับมีผีมดผีเมงผีปู่ย่าก็จะเชิญให้มารับขันโตก มีการเข้าทรงผีต่างๆ มีการโหนผ้าขาวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะครับโหนผ้าขาวแล้วก็หมุนตัวไปรอบๆเหมือนเป็นการเข้าทรงผีเมงพอผีเข้าร่างแล้วก็จะมีคนเอาเครื่องบวงสรวงเอาขันข้าวตอกดอกไม้แล้วก็เอาธูปเทียนเอาน้ำส้มปล่อยเอามะพร้าวอ่อนให้กับร่างทรงแล้วร่างทรงก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามที่ชอบ มีการฟ้อนรำนะครับเรียกว่าฟ้อนสังเวยก่อนที่จะเข้าสู่การถวายอาหารให้ผีซึ่งร่างทรงทุกร่างก็จะมีเอาดาบเนี่ยนะคะที่มีเทียนไขเนี่ยผูกไว้ที่ปลายดาบมาวนรอบๆขันโตกก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อก็จะมีการแสดงการละเล่นแบบโบราณนะคะปิดท้ายด้วยการละเล่นเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นประเพณีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอ่ะก็เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณนะครับท่านผู้ชมครับก็จะทำช่วงนี้แหละทำอะไรก็เนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นความสบายอกสบายใจเนาะของชุมชนที่ก็มีความเชื่อแบบดั้งเดิมมาเป็นแบบนี้นะครับประเพณีชุมชนอะไรต่างๆเนาะเมืองลำปางนะครับนี่ก็มีเสน่ห์ที่หลากหลายเป็นเมืองสโลไลด์ด้วยนะครับว่าไปแล้วเนี่ยบ้านเรานะทางภาคเหนือนะถ้าไม่มีเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยดีมากเลยอ่ะสุดยอดแหละครับแต่เนี่ยเมื่อสัก 4-5 ปีย้อนหลังนี่แหละครับปัญหานี้มันรุนแรงมากก่อนไม่มีใช่ไหมมันผมก็ใจไม่คุ้นว่ามีนะเมื่อก่อนไม่มีนะมันน้อยมันน้อยขนาดนี้แต่เข้าใจว่ามันน่าจะเกิดการสะสมของฝุ่นในอากาศในสภาพบรรยากาศอะไรต่างๆมันน่าจะเกิดจากหลายๆส่วนเช่นการทำเกษตรแบบเยอะๆก็ทำกันมากใช่ไหมครับเกิดไฟป่าเยอะอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ